เอมมี่แม็กซิมเผยสาเหตุโพสต์คลิปร้องต้นเหตุไม่ใช่สามีเรายังรักกันดีแค่ผิดหวังจากคนที่รักประกาศตัดความสัมพันธ์พี่น้องบันเทิงวันที่18มิถุนายน2567 17นาฬิกา5นาทีเอมมี่แม็กซิมเผยสาเหตุโพสต์คลิปร้องต้นเหตุไม่ใช่สามีเรายังรักกันดีแค่ผิดหวังจากคนที่รักประกาศตัดความสัมพันธ์พี่น้องเกิดอะไรขึ้นเมื่ออยู่ดารานางแบบสาวเซ็กซี่เอมมี่อมนวันหรือเอมมี่แม็กซิมได้โพสต์คลิปที่ตนเองร้องไห้โฮพร้อมกับพูดว่ารักคนผิดใช่ไหมโดยที่สาวเอมมี่ไม่ได้บอกในไลฟ์ว่าหมายถึงใครแต่คนส่วนใหญ่คิดไปว่านักแสดงสาวมีปัญหากับสามีหรือเปล่าล่าสุดเจ้าตัวต้องออกมาไลฟ์ชี้แจงถึงคลิปร้องไห้ที่ตนโพสต์เมื่อคืนที่ผ่านมาคนที่ทำให้ตนเองเสียใจไม่ใช่เต๋าสามีเรายังรักกันดีและสามีก็ยังคงคอยอยู่ข้างๆเสมอพร้อมกับบอกอีกว่าคลิปดังกล่าวไม่ใช่คอนเรนอย่างที่หลายคนสงสัยมาจากความรู้สึกข้างในของตนเองล้วนๆส่วนคนที่เข้ามาต่อว่าตนนั้นเดี๋ยวเจอโดยในช่วงท้ายของการไลฟ์นักแสดงสาวเผยทั้งน้ำตาว่าเหมือนต้องการบอกคนที่ทำให้เธอเสียน้ำตาว่าเพราะตนเองเป็นคนง่ายๆเลยขู่ตนตลอดเวลาต่อไปนี้ไม่มีคำว่าพี่น้องเพื่อนกัลยาณมิตรแต่ตนเลือกที่จะปิดเพื่อให้พี่ปลอดภัยซึ่งหลังจากจบคลิปก็มีคนเข้าไปให้กำลังนักแสดงสาวเป็นจำนวนมากขอบคุณรูปจาก Facebook เอมมี่อมนวรรณบิ๊กบอสยันนายกรัฐมนตรีไม่ได้ส่งสัญญาณเขี่ยพ.ป.ช.ร.พ้นรัฐบาลปัดดีลงูเห่าก้าวไกลการเมืองวันที่18มิถุนายน2567 12นาฬิกา27นาทีบิ๊กบอสไม่ทราบกระแสข่าวเขี่ยพ.ป.ช.ร.พ้นรัฐบาลระบุไม่มีสัญญาณจากเศรษฐาปัดดีลส.ส.ก้าวไกลด้านธรรมนัสก็ไม่ทราบข่าวเมื่อเวลา 11 นาฬิกา 30 นาทีวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.กล่าวถึงกระแสข่าวพรรคพลังประชารัฐจะถูกเช็คบินออกจากพรรคร่วมรัฐบาลว่าตนไม่เคยได้ยินกระแสข่าวนี้พลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวต่อว่าจากที่ได้คุยกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะเอาพรรคพลังประชารัฐออกจากพรรคร่วมรัฐบาลหรือจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีในเร็ววันนี้ผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวคนในพรรคพลังประชารัฐไปดีลส.ส.พรรคก้าวไกลมาร่วมพลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวว่าก็ไม่เห็นมีเพียงแต่ข่าวที่ไปเขียนกันด้านรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกระแสข่าวปรับพรรคพลังประชารัฐออกจากพรรคร่วมรัฐบาลว่าไม่ทราบส่วนจะมีการพูดคุยกันภายในพรรคหรือไม่นั้นยังไม่ได้เจอกันเลยเมื่อถามว่าเพราะเหตุใดถึงมีกระแสข่าวว่าพรรคพลังประชารัฐจะโดนปรับออกจากพรรคร่วมรัฐบาลเป็นเพราะกรณีสว40คนขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่กรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่มีส่วนกระแสข่าวออกมาได้อย่างไรนั้นตนไม่ทราบเมื่อถามกรณีพรรคพลังประชารัฐจะเป็นเจ้าภาพดินเนอร์พรรคร่วมรัฐบาลในครั้งต่อไปได้กำหนดวันเวลาหรือยังรอ.ธรรมนัสกล่าวว่ากำลังรอคิวอยู่นอกจากนี้รอ.ธรรมนัสกล่าวถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐด้วยว่ายังแข็งแรงดี
แบงค์สอนรามเปิดตัวดำดงคนใหม่ด้องกรีดสนั่นเวทีคนนี้ทำดีทำถึงตอบแทนเสียงหัวเราะพวงมาลัยล้นคอบันเทิงวันที่18มิถุนายน2567 19:05 น.แบงค์สอนรามเปิดตัวดำดงคนใหม่ด้องกรีดสนั่นเวทีคนนี้ทำดีทำถึงตอบแทนเสียงหัวเราะพวงมาลัยล้นคอยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวสำหรับแบงค์สอนรามน้ำเพชรหัวหน้าคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรที่ล่าสุดเปิดตัวดำดงคนใหม่ที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์คนดูสุดๆเพราะคนที่มารับบทนี้ก็คือเต๋าอโนชาแถมการแสดงครั้งนี้คนดูต่างชื่นชอบสุดๆพวงมาลัยจากเหล่าแม่ๆได้กันล้นคอทั้งหนุ่มแบงค์และเต๋าซึ่งครั้งนี้หนุ่มแบงค์ได้โพสต์ขอบคุณว่าแบงค์ขอกราบขอบพระคุณแฟนคลับทุกท่านที่ตั้งใจมาชมงานมหกรรมหม่อมแม่แก้วปะทะดำดงในครั้งนี้มันเป็นความตั้งใจของแบงค์ที่อยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสกับการแสดงลิเกที่เต็มไปด้วยความสนุกความฮาแบบใหม่แต่แบงค์ไม่คิดว่ากระแสตอบรับจะดีขนาดนี้มันเกินความคาดหมายมากๆครับขอบคุณรางวัลน้ำใจจากทุกท่านนะครับขอบคุณของขวัญทุกชิ้นขอบคุณป้ายไฟทุกป้ายขอให้รักสนับสนุนพวกเราทีมงานสอนรามน้ำเพชรไปนานๆ นะครับแต่หม่อมแม่แก้วฝากมาบอกว่าเครียดมากเพราะตัดชุดไม่ทันขอบคุณพี่เต๋าที่มารับหน้าที่เป็นดำดงแบบเซอร์ไพรส์พี่คือแบบอย่างของศิลปินที่ดีทำถึงเมื่อไหร่ที่ได้รับหน้าที่เราต้องทำให้ดีที่สุดขอบพระคุณชาวด้อมเด็กวัดเสียงหวานนะครับและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่าน FC ทุกด้อมของศิลปินชาวคณะทุกคนที่มาร่วมเป็นกำลังใจมาให้กำลังใจชาวคณะมาร่วมสร้างสีสันในงานมหกรรมครั้งนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมทางไลฟ์สดทุกท่านกำลังใจจากทางบ้านและต่างประเทศขอบพระคุณพี่นักข่าวสื่อมวลชนทุกๆสำนักข่าวที่มาทำข่าวให้กับพวกเราทีมงานสอนรามน้ำเพชรขอบพระคุณพี่ศิลปินรับเชิญพี่บอลเชิญยิ้มพี่ตั๊กบริบูรณ์พี่ขวดนฤพลที่มาร่วมสนุกกับพวกเราทีมงานสอนรามน้ำเพชรขอบคุณทีมงานเบื้องหลังทุกคนขอบคุณทีมงานสอนรามน้ำเพชรขอบคุณห้างสรรพสินค้าอยุธยาซิตี้พาร์คฮอนขอบคุณพี่ทีมดูแลสถานที่ทุกท่านขอบคุณทีมงานสตาร์ไลท์แอนด์ซาวด์ FO ฟางขอบคุณทีมไลฟ์สดที่แมวอเนกสตูดิโอขอบคุณขนมแจกทีมงานจากคุณป้าทิ้งนอขอบคุณทีมแอดมินของศิลปินทุกท่านทุกด้อมทุกเพจงานมหกรรมหม่อมแม่แก้วปะทะดำดงในครั้งนี้หากมีข้อผิดพลาดขาดตกบกพร่องไปบ้างกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับอาจจะไม่เต็มร้อยมีเวลาซ้อมน้อยมากสอนรามน้ำเพชรและทีมงานเต็มที่ทุกคนอยากให้งานออกมาสนุกและเซอร์ไพรส์ท่านผู้ชมทุกท่านให้มากที่สุดขอบคุณเสียงหัวเราะเสียงปรบมือเสียงกรี๊ดแบบเกรี้ยวกราดที่มอบให้กับพวกเรานะครับหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความสุขกลับไปนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบงค์ซอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสอนรามน้ำเพชรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่พวงมาลัยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมด้อมเด็กวัดเสียงหวานขอบคุณรูปจากไอจีขีดล่างแบงค์ซอน